ในท้องตลาดเนี่ยบ้านราคา1ล้านไม่ค่อยมีใครสร้างเพราะว่าสร้างแล้วไม่มีตลาดนะครับเพราะว่าผู้ที่มีรายได้ระดับที่จะซื้อบ้านราคา1ล้านบาทเนี่ยปกติจะกู้ไม่ได้พอมีนโยบายที่สนับสนุนโครงการนี้เนี่ยก็น่าที่จะมีผลในการกระตุ้นทางด้านอุปทานนะครับก็คือกระตุ้นให้บริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ยหันมาให้ความสนใจกับการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยในระดับราคานั้นครับซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อผู้มีรายได้น้อยที่จะมีช่องทางโอกาสและทางเลือกมากยิ่งขึ้นคือโครงการอะไรที่มันดีๆเนี่ยแล้วเรามองว่าควรที่จะเป็นสิทธิ์ของประชาชนมันไม่ควรจะเป็นโครงการเฉพาะกิจนะครับและนี่อาจจะเป็นปัญหาของโครงการนี้ก็คือออกมาในช่วงจังหวะโอเคใกล้เลือกตั้งอันนี้ก็คือขอให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการตีความตัวเองว่ามีวัตถุประสงค์ทางการเมืองอย่างไรนะครับแต่พอมีโครงการเฉพาะกิจจำกัดเวลาจำกัดวงเงินลักษณะนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ประชาชนต้องมาแย่งกันเข้าโครงการนะครับตามภาพที่ปรากฏตามข่าวซึ่งถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่ผู้มีรายได้น้อยทุกคนควรที่จะมีสิทธิ์เนี่ยมันควรที่จะเป็นโครงการลักษณะสวัสดิการมากกว่าตั้งวงเงินแล้วก็ตั้งกองทุนในลักษณะนี้เอาไว้ในรูปแบบที่เปิดเลยไม่เป็นการเร่งรัดให้ใครมีความรู้สึกต้องรีบเข้ามาขอกู้เพียงเมื่อมีความมั่นใจและพร้อมอย่างแท้จริงนะครับซึ่งมันก็จะลดความเสี่ยงทางการเงินให้กับผู้กู้ด้วย